ดับเบ็ดดวงมนุษย์ทั้งไงสดับเบ็ดดวงผิวยุบสดับเบ็ดดวงกลุ่นไอหายจำเล้าจึงปีเบ็ดดวงกลุ่นไอตรแต่สลบแต่นั่งจำเล้าเด็กจึงปีเบ็ดดวงระบบผิวจองคลายจีสหกรณ์ชนะเนี่ยตรแต่เจ็บปราบเบ็ดดวงกลุ่นไอหายบานจราอันปูคือจองปูกายดักน้อมตรแต่ปราบเบ็ดดวงจมูกนึงบกหลักหายบานจองปูกายลุ่เนี่ยตรแต่ปราบเบ็ดดวงจมูกนึงผิวชื่อขยมจอนั่นเลือดลูกนี้มันมีนสหกรณ์ชนะนาไดโรซีจุกเจยคลังดัสซาตายแบดงโนเตมนุษย์ได้มีนแบดงตายแต่มีนเปสนับแบดงบกหลักแบดงผิวนั่งแบดงครูนัยพองได้ในขนมสืบเพอตีปีระบอกย่อมคือลุ่อารมช่องกบาลเราเคยในจมเนื้อดอกจามุ้ยได้เนี่ยไปเชื่อสาบานสักซาหนังสาวจิ๋วเคยท้าแบดงมนุษย์คือจินเนี่ยสำรัดในขนมกาเพื่อไว้ไว้เตียงอ๋อได้รวมเตียงกาสำรัดจัดเต็งยรบบ่าไว้มวยผ่องได้โดยนี้ให้บัญชีมีเนี่ยจมเงินสับแบดดวงมนุษย์คือจีเรื่องสำคัญนะในขนมกาโรคซีให้เนี่ยกู้แต่ปลากู้กาตีใบนี้ให้บัญชีผ่องได้ดับใบโรคซีบัญชุกใจแต่ตัวอย่างนะสมกรมจะล้อมการสับแบดดวงในหนึ่งการสับสมใดรบบ่อเนี่ยดัดใจมนุษย์จิตุเตอร์ในยีมันโดนจัดในขนมแบดดวงนั่นเองโดยนี้เนี่ยอาจยุลจะลองอัมพีเจตนาปัตรบอมนุกสตับแบดดงมนุกตึบเนี่ยยุลปีดมรกาปัตรบอมนุกบานมันแมนสตับสำใดบอมนุกนุตเตในมวยนักแข่งกากระดาชนำปีปอนด์อัปรมบุญขยมบานก็ประชุมก้นกรมในกรมหุ่นแห่งเชนมาภัยบุญจมวยนึงกรมหุ่นมวยบังการล้างโดยขยมนึงก้นเสือจมดัดระบอขยมมวยกรมประเทศนบอสได้อัมพีการอู่ระบอบเชียวจมพัวประตพอได้กำปองลุก้นกรมเนี่ยกบาลเลือกลางทาลูกครูเพราะคติได้ยังกับปงแต่ลุ่นนี่วิทไลจึงตีปสาหัดบุกย่อมปิบานังลุ่นนะปลุกเหนียวกัดทาทลายย่อมสู้เตอร์ปูกวัดเวงทาตาเยื่อได้จีเนี่ยลุ่นเนี่ยกัดทาทลายได้หรือเต้ตาเมียนเคยกุนดำไลระบอบระดับพอระบอบเยื่อเต้หาให้ตาเยื่อเมียนบานปัญญุลกุนดำไลตลอดเหนียวได้ก็อดตามปัจจัยประสันบากวัดสนับสมใดระบอบเหนียวคือแบบนี้หายปูลคือกวัดลุ่นมันใจลอยปนแต่บากวัดบานสับใบดงระบบผิววิ่งนุกวัดนั่งเคยในกลิ่นลือแต่อาจช่วยบ่มพลื้อเพลอไอ้กวัดในขนมกาลุ่นเพราะหกตีทมอกูนุกดัดเงยสูรชี้มันขันผิวไปคละกวัดตายแต่ระอูในขนมมอดเตตายในขนมจัดวิ่งปูกวัดจังบานระบบละอ้อยามบัดหายหายมันปะปอเราสกปรกติดติดทลายบนใต้ก้อนไฟไหลแต่ไว้ได้สำคัญนุกือยื่นเชียนลุ่นเนี่ยเจสตับแบดงระบบผิวเอายุลลมปีจมรอยจัดนั่งดมรอยการระบบปุกวัดได้ก่อนตืบยื่นไอ้ดอสไลปัญหาปิดระบบผิวบานนี่ให้กุญแจอัตโนมัติอย่างละอมพดในขนมกาเจสตับแบดงระบบผิวในปีเดียร์สตับแบดงระบบผิวบอกมองอาชีพการระบบชมวิ่งไปชมกับปงแต่สตับแบดงระบบบิสเนสแคมเบเดียเลือกลางในปัญหาระบบปุกวัดดองดองชมตายตายสระนอท้าบากรมจับกระห้องบานจับดามดำนาการระบบครูนเลื่อนจึงนิบันเต็กนุกอดมาแน่นุประหารเชียมันบานฉลองกัดในปราเจยหรือก็ปัญหาโรคซีนึงปัญหาชีวิตโดยสอบทายนุติเปิดเลสดับอารมณ์เปิดระบบปุกวัดขยมไปคละตุบอารมณ์ครูนไอมันจังบานไปปลุกไปดงระบบประชีจุนกัมพูชีแต่ชื่อยุบจุนจำนวนทำไมกำปองแต่สายเคลียนในจุกเจยขนมกาโรคซีขณะไปได้ปัญหากำปองแต่เรียงกระดิสมัยระบบปุกเกอกรุบติดตีแต่ยังนะเปิดสนับแบดงได้ชี้พิซซ่าเพลจัดระบบปุกวัดหายมกปัญหาระบบปุกวัดกำปองแต่จุบเตี้ยบ้านคลายได้ชี้กำลังจัดล็อกยมหนึ่งกรมจับกระห้องอัดเตี้ยอย่างคลังในยุ้ยเมนเทนเตอร์ขยมมีนกำลังฟื้นกาหูมองดับปียุบก็ดอยซาแต่ปุกวัดได้หายขยมก็ตายแต่เกิดฮะการเล็บบ้องระบบกรมจับกระห้องทนายนามวยหนึ่งหดพลายปากกาอย่างจราดอสไรดอลปัญหาขนมเบดงระบบสะเกินจำนวนทำไมระบบกัมพูชีสนับปัญหาเช่นปีใบดงผิวบานมีนกำลังนำใบบรรทออสกามาเพียบเติร์ตไงมุกเตียดแต่เอาไว้ได้เชื่อกำลังจมรุนคลังจึงนิทุเตียดนุกคือปีออกุนได้เช่นปีใบดงระบบผิวปีออกุนมวยหมัดมวยหมัดก็จะทำเปอร์ได้ช่วยเอาไอ้การตั้งจัดระบบสหกรณ์โดยจะรุกยมนี้อาจต่อสู้จมเนี่ยในกรุบอุปสรรคในขนมการรุกสีบานเราได้ทั้งไงมวยขยมกับบานปราบตลอดกรมจามกระห้องเตียงอธาบองหนึ่งต่อสู้เราได้ปัญหาในอุปสรรคเตียงลายได้ยืนบานจูบตีนี้พร้อมจ่อจังหนึ่งการตั้งจัดระบบผู้ยืนได้เป็นหัวยืนหนึ่งเนี่ยแต่ตัวเบจิยังนะเนี่ยมันเทิร์สนับแบดงพิวหายมันคว้าลำปีแบดงครูนไอโนตีบัตตามันเตะระบบย่อมคือหาสับหาสับคือลอบมพด
ខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញនៅរឿងមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតចេញពីការស្ដាប់បេះដូងរបស់ភ្ញៀវនោះថ្ងៃមួយមានភ្ញៀវ2នាក់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំថាលោកគ្រូមានវគ្គបង្រៀនតាមអនឡាញទេខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាមិនទាន់មានទេគាត់បានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលគាត់មិនអាចមករៀនជាមួយខ្ញុំថាខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់គ្មានពេលមករៀនឡើយមូលហេតុរបស់គាត់សមស្របណាស់ដែលខ្ញុំគួរឲ្យយកការត្អូញត្អែចេញពីបេះដូងរបស់ពួកគាត់យកមកធ្វើតាមពីព្រោះអ្នកខ្លះនៅរហូតដល់រតនគិរីហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅរហូតដល់ប៉ោយប៉ែតហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅរហូតដល់កូរ៉េខាងត្បូងក៏មានខ្ញុំក៏បានសាកស្ដាប់បេះដូងរបស់ភ្ញៀវហើយបង្កើតវគ្គខ្លីតាមអនឡាញបង្កើតចេញហើយអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរៀនច្រើនគួរសមដែរតែដល់ថ្ងៃចូលរៀនមានអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលរៀនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះហើយគឺជាការស្ដាប់បេះដូងរបស់ភ្ញៀវ 100% សម្រាប់ខ្ញុំគឺគួរតែស្ដាប់ 50% បានហើយពីព្រោះពេលខ្លះដោយករណីខាងលើភ្ញៀវមិនដឹងតម្រូវការពិតរបស់ពួកគាត់ចង់បានអ្វីឡើយនៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់បេះដូងខ្លួនឯងមែនទែនទៅការស្ដាប់បេះដូងរបស់ភ្ញៀវគឺល្អហើយតែអ្វីដែលល្អជាងនោះទៅទៀតនោះគឺអ្នកគឺត្រូវតែចេះស្ដាប់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងស្ដាប់បេះដូងភ្ញៀវអ្នកនឹងដឹងថាតើភ្ញៀវត្រូវការអីតែបើសិនជាអ្នកស្ដាប់បេះដូងរបស់ខ្លួនឯងអ្នកនឹងដឹងថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីមកវិញតើជីវិតមួយនេះត្រូវការអ្វីរស់នៅដើម្បីអ្វីរកស៊ីដើម្បីអ្វីហើយអ្វីទៅដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកសំណួរបេះដូងទាំងអស់នេះត្រូវការចម្លើយពីលោកអ្នកមនុស្សភាគច្រើនឆ្លើយសំណួរបេះដូងនេះមិនត្រូវទេពីព្រោះពួកគាត់មិនដែលស្ដាប់បេះដូងខ្លួនឯងម្ដងណាទេអ្នកខ្លះរស់នៅដើម្បីតែឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដីឬក៏គំនិតរបស់អ្នកដទៃខំរកលុយដើម្បីតែអួតអ្នកដទៃថាខ្លួនឯងជោគជ័យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអ្នកខ្លះទៀតខំរកលុយទោះខ្លួនមិនដឹងថាអ្វីទៅគឺជាគុណតម្លៃនៃលុយដែលខ្លួនបានរកបានហើយយកមកទុកឬក៏ចាយដើម្បីតែអួតគេអ្នកខ្លះព្រោះតែលុយភ្លេចអស់នៅគ្រួសារនិងអ្វីទៅគឺជាគុណភាពនៃជីវិតខំរត់តាមតែលុយគ្មានពេលសម្រាប់អប់រំកូនចៅគ្មានពេលសម្រាប់នៅជាមួយគ្រួសារជីវិតបែបខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាជីវិតដែលតូចចង្អៀតណាស់រស់នៅទោះបានយូរក៏រស់គ្មានន័យដែរពីថ្ងៃនេះតទៅសូមនាំគ្នាស្ដាប់បេះដូងខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយសួរខ្លួនឯងថាតើថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់អ្នកជាពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់អ្នកមួយនេះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានតម្លៃបំផុតចម្លើយដែលចេញពីបេះដូងរបស់អ្នកត្រូវតែស្របជាមួយនឹងចម្លើយដែលចេញពីបេះដូងរបស់ភ្ញៀវនេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលការណ៍ទី3អ្នកចេញរកស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវហើយភ្ញៀវក៏ត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកស្រមៃចង់ដោះស្រាយដែលចេញពីបេះដូងរបស់អ្នកនេះហើយដែលជារូបមន្តដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងការរកស៊ីជោគជ័យបើអ្នកស្ដាប់បេះដូងខ្លួនឯងមិនខ្ចីស្ដាប់បេះដូងរបស់ភ្ញៀវនោះលទ្ធផលគឺអ្នកនឹងផលិតនៅផលិតផលដែលអ្នកលក់មិនដាច់ព្រោះមិនត្រូវនឹងបញ្ហារបស់ភ្ញៀវផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកស្ដាប់បេះដូងរបស់ភ្ញៀវខ្លាំងពេកនោះលទ្ធផលគឺអ្នកនឹងក្លាយទៅជាសហគ្រិនដែលខ្វះគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើតែតាមភ្ញៀវពេកខ្វះជំហរនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវជាក់ជាមិនខានជាសង្ខេបទៅដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ទី3បានផ្លែផ្កាល្អខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញនៅផ្លូវទាំងអស់នៅក្នុងការស្ដាប់បេះដូងរបស់ភ្ញៀវនិងបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងចំណុចខ្លីៗដែលត្រូវធ្វើជាជំហានជំហានដូចខាងក្រោមទី1ស្ដាប់បេះដូងរបស់ភ្ញៀវដោយវិភាគទៅលើបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទី2ស្ដាប់បេះដូងរបស់ភ្ញៀវមិនមែនស្ដាប់សម្ដីភ្ញៀវនោះទេទី3សួរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃតើរកស៊ីដើម្បីអ្វីទី4តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យបេះដូងយើងរំភើបនៅក្នុងការរកស៊ីមួយនេះទី5រកចម្លើយឲ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងបេះដូងភ្ញៀវនិងបេះដូងរបស់ខ្លួនឯង